สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟี้ยวฟ้าวโพสต์หลังดราม่าเดือดกันชัยพี่ชัยเพียรสร้างธรรมด้วยความศรัทธาล่าสุดเฟี้ยวฟ้าวได้โพสต์หลังดราม่าเดือดเป็นภาพการก่อสร้างถ้ำพญานาคพร้อมบอกด้วยว่าปู่พญานาคและแม่ย่าพญานาคพญานาคทุกๆตระกูลเจ้าขาโครงสร้างถ้ำพญานาคค่อยๆขึ้นมาสมบูรณ์ไปเรื่อยๆแล้วเนอวันใดที่อิ่มสร้างเสร็จถ้ำแห่งนี้จะเป็นถ้ำที่ให้กัลยาณมิตรหรือลูกหลานพญานาคมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสะสมบุญส่งผลซึ่งกันและกันอิมและหมามีจะเพียรสร้างถ้ำไปเรื่อยๆโดยปราศจากข้อแม้ใดๆในจิตมีเพียงแต่ความศรัทธาความรักที่มีให้กับปู่ย่าเนออิมขอพึ่งบารมีขอพึ่งแม่ย่าช่วยปกป้องช่วยสานถ้ำนี้ให้สำเร็จโดยเร็ววันด้วยเถิดเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายได้มาเพียรกุศลเจริญภาวนาแม่ย่าธานีเนอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ